พวกเราท็อปนิวส์ตั้งใจคัดสรรสินค้าดีมีคุณภาพราคาย่อมเยาวเหมาะสมสำหรับแฟนๆทุกท่านซื้อสินค้าจากท็อปนิวส์ได้ของดีมีคุณภาพอย่างแน่นอนครับซื้อของดีจากเราได้ของดีมีคุณภาพมีประโยชน์ที่สำคัญเป็นกำลังหลักให้ท็อปนิวส์ได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปอีกสถานะหนึ่งของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็คือประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะฮะวันนี้ก็เป็นประธานการประชุมสมัชชาใหญ่สามัญประจำปีนะฮะที่ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกตรงถนนศรีอยุธยามีคณะกรรมการบริหารมีที่ปรึกษามีผู้แทนสมาคมเข้าร่วมกันพร้อมเพรียงนะฮะที่ประชุมมีการสรุปผลงานของทีมนักกีฬาไทยในการแข่งขัน4เกมครั้งที่32ที่กัมพูชามีทั้งที่ประสบความสำเร็จเกินเป้าหมายนะตรงตามเป้าหมายก็มีและต่ำกว่าเป้าหมายก็มีแล้วมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยนะบิ๊กออสพลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภาเป็นประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพยกตัวอย่างสมาคมกีฬาที่มีผลงานล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงก็คือสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะฟุตบอลชายไม่ได้เหรียญทองไม่ได้เหรียญแล้วยังสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับประเทศเพราะนักกีฬาแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชตะลุมบอลกับทีมอินโดนีเซียในระหว่างการแข่งขันซึ่งมีการถ่ายทอดสดไปทั่วอาเซียนนี่ฮะทางบิ๊กออสก็พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังจากนั้นบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรก็พูดขึ้นมาเลยนะครับว่าผมเคยพูดว่าถ้า4เกมครั้งนี้ฟุตบอลชายไม่ได้เหรียญทองนายกสมาคมฟุตบอลควรจะต้องลาออกอยากจะกลับไปถามว่าแล้วจะลาออกไหมนะไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องปัญหาการเงินเราทำผิดพลาดเองแล้วก็พูดไปถึงเรื่องของการทำเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยอายุลองฟังพลเอกประวิตรดูนะยกราครับไปดำเนินการด้วยนะความจริงในเรื่องทุกวันเรื่องอารมณ์เนี่ยของเราก็มีมาตลอดนะครับแล้วคราวนี้ผมก็บอกแล้วว่าแพ้ก็ให้นายกราออกเขาลงไปถามนายกว่าจะลาออกไหมนะครับไม่ต้องไปสนใจเรื่องการเงินหรือว่าจะต้องอะไรเพราะว่ามันจะต้องเป็นด้านเครดิตของนายกสมาคมเป็นความผิดพลาดของเราเองนะครับเราเป็นอย่างนี้ไม่ได้ต่อไปรอทุกคนทำเสียชื่อประเทศชาติมากเลยนะครับในเรื่องอารมณ์เนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะต้องไปจากเสวนานักกีฬาให้ชัดเจนว่าเพราะอารมณ์ของทีมชาติไทยจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะแล้วเป็นมานานแล้วด้วยนะครับไม่ใช่เพิ่งมาเป็นแล้วผมก็บอกไปแล้วว่าทำแพ้แล้วก็แพ้ยิ่งแพ้ด้วยอารมณ์เหนื่อยแพ้เหนื่อยเจ็บคนอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมาคุณทุกคนรับเรื่องนี้ไปแล้วไปเสวนาดูดิไปพูดว่าทางสมาคมโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับในสมาคมเนี่ยก็เราก็สนใจเรื่องนี้นะครับแล้วก็ไม่อยากให้ประเทศชาติเสียชื่อเสียงด้วยสมาคมเดียวที่ทำให้สมาคมอื่นเขาตั้งใจทำงานเสียหายไปด้วยนะครับจะต้องรับผิดชอบร่วมกันเพราะฉะนั้นในสมาคมจะต้องลาออกนะครับผมฝากไว้เลยนะครับว่าที่ไปให้คนที่ตอบว่าปิดสามคนนั้นจะต้องไม่มันไม่เพียงพอแล้วครับในสมาคมต้องลาออกครับอารมณ์เนี่ยมันสำคัญแล้วก็ในทุกที่นะประเทศไทยจะต้องมีเงี้ยพอด้านกองเชียร์ลาไปด้วยแล้วโค้ชก็ด้วยนะโค้ชก็ลงไปต่อยเขาด้วยผมไม่เข้าใจเลยว่าเสียหายไปหมดนะแล้วเสียหายที่ประเทศชาติเป็นคนรวมนะครับเพราะว่ามันทีวีมันถ่ายมันเห็นชัดเจนนะ
พราะฉะนั้นต้องไปรับไปดำเนินการนะครับสมาคมฟุตบอลนะครับว่าเป็นเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องของประเทศชาติเลยประชาชนคนไทย70กว่าล้านคนไทยเขาจะหายประเทศอื่นหรือครับนี่คือโดยความรวมสรุปก็คือว่าคือก่อนไปเนี่ยบอกแล้วว่าฟุตบอลชายเนี่ยต้องได้เหรียญทองถ้าไม่ได้เนี่ยนายกสมาคมต้องลาออกนะใช่แล้วจะมาอ้างเรื่องเงินเรื่องปัญหาการเงินอะไรไม่ได้คือพลาดก็พลาดไม่ได้เหรียญก็ไม่ได้เหรียญคุณก็ต้องลาออกต้องเป็นสปิริตแต่ว่านอกจากไม่ได้เหรียญแล้วเนี่ยดันไปก่อเรื่องที่น่าอับอายเพราะมีการไปชกต่อยกันนะฮะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงฉะนั้นนายกสมาคมฟุตบอลต้องลาออกครับโค้ชด้วยลงไปต่อยกับเขาได้ยังไงเสียหายหมดทีวีถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเขาเห็นกันหมดเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กคนไทย70ล้านคนอายชาติอื่นมากย้ำอยู่หลายครั้งนะฮะเราฟังเนี่ยย้ำอยู่หลายครั้งว่าต้องลาออกนายกสมาคมฟุตบอลต้องลาออกนะครับแต่จำได้นะตอนที่ลุงป้อมพูดแบบนี้นะนะจับผมจำได้นะครับคล้ายกับคลาอ๋อตอนนั้นคล้ายๆกับเหมือนกับตั้งเป็นเพดานไว้เป็นเพดานไว้ว่าถ้าเกิดไม่ได้เหรียญเนี่ยต้องเปลี่ยนอะไรประมาณนั้นใช่ไหมและท่านไม่ลืมนะไม่ลืมนานๆจะเห็นลุงป้อมอยู่ในอารมณ์แบบนี้นะใช่แบบไม่ใช่มีแต่ไม่รู้อันนี้แบบโอ้โหแบบนี่รู้ทุกอย่างใช่รู้ทุกอย่างในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเรื่องนี้ปล่อยไว้ไม่ได้นะเสื่อมเสียชื่อเสียงมากและท่านพูดแบบพูดจากแบบความรู้สึกเลยอะได้ยังไงล่ะคุณธีระถ้าเป็นบิ๊กออสอะบิ๊กออสจะยังไงบิ๊กออสบิ๊กออสก็จะอย่างนี้นะฮะบิ๊กออสก็บอกว่า ผมให้ความเคารพรักพลเอกประวิตรเปรียบเสมือนพ่อนี่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนสำคัญของประเทศเชื่อว่าพลเอกประวิตรเป็นลูกผู้ชายเป็นชายชาติทหารและแน่นอนว่าท่านชมฟังดีนะฮะและแน่นอนว่าท่านต้องเคยผ่านการเล่นกีฬามาบ้างย่อมรู้ดีว่าการกีฬานั้นมีแพ้มีชนะรวมถึงมีสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ผมว่าท่านประวิตรเป็นชายชาติทหารที่เคยผ่านสงครามมาแล้วในสถานการณ์สงครามย่อมมีทหารบางนายที่เสียสติควบคุมตัวเองไม่ได้เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่วิกฤตคับขันเช่นเดียวกับการกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลไม่รู้ว่าสถานการณ์ตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่รู้ว่าความกดดันของนักกีฬานั้นมากมายขนาดไหนแต่แน่นอนว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นแต่เมื่อทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วทางสมาคมได้ดำเนินการลงโทษผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วไม่ได้นิ่งเฉยผมย้ำอีกครั้งว่าผมยังเคารพท่านประวิตรเหมือนเดิมและเชื่อว่าท่านเป็นนักกีฬาที่มีน้ำใจนักกีฬาจะหวั่นก็เพียงอย่างเดียวคือพวกไดโนเสาร์ตกยุคที่อยู่รอบๆตัวท่านจะคอยยุแยงมากกว่านี่ร่ายยาวเลยแต่คำถามสุดท้ายนักข่าวถามว่าเรื่องส่วนเรื่องการถูกกดดันให้ลาออกนั้นทางคุณสมยศบอกว่าไม่ได้ตอบเรื่องนี้เลยฮะไม่ตอบพอนักข่าวถามก็คือไม่ออกนั่นแหละไม่คือถ้าบอกไม่ออกใช่ถ้าออกก็บอกออกแล้วใช่นะนอกจากไม่ออกแล้วยังพูดจาวกไปวนมา ให้รู้สึกแหมกีฬามีแพ้มีชนะแล้วไปเปรียบกับศึกสงครามใช่แล้วที่ผมฟังแล้วงงๆคือมีทหารบางคนแบบเสียสติคือประมาณว่าเวลาศึกสงครามเนี่ยทหารบางคนยังเสียสติได้เลยกีฬาฟุตบอลก็เหมือนกันตอนนั้นแข่งขันมันกดดันมากบางคนอาจจะสติหลุดประมาณนี้นะผมแปลความท่านนายกพูดดีๆนะพี่ออสนะพอท่านเริ่มด้วยว่าผมว่าพลเอกประวิตรเนี่ยท่านเป็นชายชาติทหารนะฮะ เริ่มว่าพลเอกประวิตรเป็นชายชาติทหารท่านเคารพรักเสมอมานะและในศึกสงครามเนี่ยมีทหารบางคนเสียสติเฮ้ย พูดแยกแยะ กันให้ดีๆนะ เดี๋ยวมันจะกลายเป็นการหลอกด่าเอานะใช่ไหมฮะมันจะไม่ต้องมาเสียสติอะไรคือถ้ายกตัวอย่างตอนแรกบอกว่ากีฬามีแพ้มีชนะใช่ไหมโอเคอันนี้พอแล้วแล้วถ้าเกิดไอ้เรื่องทะเลาะวิวาทเนี่ยผมก็ลงโทษไปแล้วนี่ไปแบบเลยเถิดแบบผมว่าแล้วยังอะไรนะตอนท้ายโอ้โหมีไปพวกไดโนเสาร์ในเซอร์เวใช่ประมาณว่าเหมือนมีคนยุให้พูดมันไม่ดีนะท่านชี้แจงแบบนี้อ่ะคือของแบบนี้เนี่ยลุงป้อมเนี่ยคิดเองได้นะใช่เดี๋ยวจะไปหาว่าลุงป้อมที่ลุงป้อมพูดแบบเนี้ยไปฟังคนอื่นมามีคนยุก็โทษ ผมว่าท่านชี้แจงไม่ดีนะแล้วชี้แจงแบบนี้ทำท่าว่าจะไม่ออก
โอ้โหเออถ้าไม่ออกแล้วอ่ะลุงต้องกลับไปถามลุงป้อมใหม่ลุงป้อมทางนั้นก็ไม่ออกเออจะทำยังไงเอ้ยผมว่าคนประธานคณะกรรมการโอลิมปิกพูดขนาดนี้แล้วนะใช่เฮ้ยพูดในที่ประชุมแบบนี้นะโอ้โหมันต้องออกแล้วแล้วคนที่พูดเป็นลุงป้อมนะซึ่งลุงป้อมไม่ค่อยมีวจีแบบนี้นะไม่ค่อยมีคำพูดแบบนี้นะอืมแสดงว่าท่านเหลืออดจริงๆนะพี่ออสยังจะอยู่อีกเหรอโอ้พี่โอ้โหอย่างแข็งเลยถ้าเพียง ถ้าเพียงอยู่นี่สายแข็งมากอะ